หญิงอเมริกันวัย114ปีเผยเคล็ดลับอายุยืนแค่ทานสิ่งนี้ทุกวันหาง่ายราคาถูกแต่ประโยชน์เทียบเท่าสมวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเคล็ดลับอายุยืนกันค่ะอลิซาเบธฟรานซิสเธอมีอายุ114ปีนะคะเธอกลายเป็นบุคคลที่มีอายุมากที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ในอเมริกาค่ะเธอเกิดเมื่อวันที่25กรกฎาคมพ.ศ. 2452ที่รัฐลุยเซียนาหลังจากที่แม่ของเธอเสียชีวิตนะคะเธอและพี่น้องทั้ง5คนก็แยกย้ายไปอยู่ที่ต่างๆมากมายกระทั่งตัวเธอเองมาอาศัยอยู่ที่ฮูสตันปาและอยู่ที่นั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะปัจจุบันเธอมีหลาน3คนเหลน5คนและหลนอีก4คนนะคะหลานสาวคนหนึ่งของเธอเล่านะคะว่าคุณยายของเธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่เคยเรียนรู้การขับรถมักใช้บริการขนส่งสาธารณะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเธอไม่เคยพลาดโอกาสที่จะไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆมากมายกับเพื่อนๆของเธอนะคะส่วนกุญแจการมีอายุยืนนั้นหญิงชราคนนี้ก็ถือว่ามีเคล็ดลับเช่นเดียวกับผู้เฒ่าหลายๆคนเช่นการไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นอนเร็วไม่ทานอาหารฟาสต์ฟู้ดติดต่อสื่อสารกับผู้คนมีเป้าหมายในชีวิตเดินออกกำลังกายให้แข็งแรงแต่อย่างไรก็ตามค่ะเธอยังมีเคล็ดลับพิเศษในการมีอายุยืนยาวนะคะโดยคุณยายจะเติมกระเจี๊ยบเขียวลงในมื้ออาหารแต่ละมื้อด้วยค่ะอันที่จริงแล้วกระเจี๊ยบเป็นผลไม้เปรียบได้กับโสมเขียวซึ่งนำคุณประโยชน์มากมายมาสู่ผู้รับประทานนะคะกระเจี๊ยบเขียว100กรัมอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายค่ะเช่นโซเดียม7มิลลิกรัมโพแทสเซียม299มิลลิกรัมไฟเบอร์ 3.2 กรัมโปรตีน 1.9 กรัมเหล็กวิตามินซีวิตามิน B6 แมกนีเซียมและแร่ธาตุอีกทั้งยังมีแคลอรี่ต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลหรือไขมันอิ่มตัวที่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่กล่าวมาข้างต้นจึงนำคุณประโยชน์มาสู่ร่างกายหลายประการเลยทีเดียวค่ะทั้งช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดดีต่อระบบย่อยอาหารรักษาโรคข้อเพิ่มความต้านทานของร่างกายต่อสารที่เป็นอันตรายอีกทั้งยังสามารถช่วยลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ